มันจะมีโปรแกรมของโค้ชโอมานพารากอนเขาอยู่แล้วครับคือแบบคือวันนี้ทํานี้คือเขาจะจดมาเป็นมาเลยครับว่าเดือนหนึ่งเขาต้องทําอะไรบ้างเขาจะรู้เลยครับว่าวันนี้อย่างวันจันทร์อย่างนี้ผมซ้อมอะไรบ้างอังคารซ้อมอะไรบ้างพุธซ้อมคือเขาวางโปรแกรมของเขามาแล้วในวันที่หนักๆเนี่ยคุณตื่นมาคุณทำอะไรก่อนคุณวิ่งวันที่หนักคืออย่างเป็นการวิ่งไกลวิ่งประมาณ8โลวิ่ง8โลก็วิ่งยาวเป็นวิ่งเอาระบบหายใจวิ่งยาวกลับมาก็ต่อยกระสอบต่อยเป้ากล้ามท้องเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยใน process ตอนนั้นคือนี่คือที่ทำอยู่ในเมืองไทยตอนเนี้ยนะเล่นเริ่มสักตีห้าหรือหกโมงใช่ไหมก็ประมาณนะครับหกโมงครับ okay. เริ่มซ้อมพอวิ่งเสร็จแล้วก็เล่นเวทเนี่ยจนถึงกี่โมงสิบโมงประมาณเก้าโมงครับโอเคโอเคเก้าโมงครับเสร็จแล้วคุณกินข้าวเช้าข้าวเช้าขึ้นนอนบ่ายสองเดี๋ยวนะคุณกินข้าวเช้าแล้วคุณขึ้นนอนกี่โมงนะก็กินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บขึ้นนอนแล้วอาบน้ำท่านอนเลยอันนี้มันเป็นมาตรฐานสากลไหมคือไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรามองคือเขาเหนื่อยเราต้องให้เขาพักร่างกายมันต้องพักร่างกายครับเพราะว่าค่อนข้างล้าฮะสองสามชั่วโมงที่เขาออกกำลังกายเนี่ยพอนอนไปปั๊บส่วนใหญ่แล้วมื้อเที่ยงเด็กแทบไม่ทันเนื่องจากเรื่องน้ำหนักด้วยก็คุณกินมื้อเช้าทีเดียวฮะอิ่มเลยแล้วนะแล้วก็บ่ายสองก็จะปัญญาเด็กต้องตื่นแล้วบ่ายสองตื่นมาเพราะว่าจะเทรนอีกรอบถูกต้องครับเทรนรอบบ่ายเนี่ยยังไงต่อก็รอบบ่ายก็โค้ชไปปลุกบ่ายสองก็บ่ายสองครึ่งเตรียมตัวพร้อมที่จะซ้อมนะครับฟังโปรแกรมทางโค้ชโอมานบอกแล้วก็ส่วนมากก็จะตอนเย็นนี้จะเป็นพวกเทคนิคเทคติกพวกเล่นคู่เทคนิคเทคติกจะเป็นเทคนิคมากกว่าการหลบหลีกสายตาการต่อยเทคนิคเสร็จปุ๊บก็เป็นชกกระสอบชกกระสอบเสร็จปุ๊บก็มาชกเป้าชกเป้าก็มาดูข้อบกพร่องของที่โค้ชจับเป้าว่าข้อบกพร่องเรามีอะไรบ้างจะต่อยแบบไหนให้มันได้เข้าเป้ามากกว่าเดิมงั้นช่วงบ่ายคือลงรายละเอียดในการต่อยเทคนิคให้พัฒนาการให้มันให้แม่นแต่ว่าตอนเช้าคอนดิชันนิ่งเยอะหน่อยใช่ครับจะเป็นวิ่งส่วนมากตอนบ่ายไม่ต้องเล่นเวทละก็เล่นบ้างเราเสริมได้ครับตัวผมเองก็เสริมได้ไออย่างเงี้ยทุกวันไหมเนี่ยไอตารางนี้ทุกวันหรือวันอื่นวันที่เบาๆเนี่ยมีไหมมันจะมีวันเบาวันพุธครับวันเบาทำอะไรก็วิ่ง4กิโลกลับมาชกกระสอบนิดหน่อยบางทีก็ชกลมก็โดดเชือกจาก8เหลือ4เนี่ยคือเบาแล้วก็รอบเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ครับโอเคกินเนี่ยผมถามเป็นคุณกินคืออย่างงี้เมืองนอกมันมีนักกีฬาหลายแบบมากบางประเทศก็ต้องกินเฉพาะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนบางคนคุณกินอาหารไทยหรือเปล่าหรือคุณต้องกินอาหารก็กินปกติครับกินปกติโอเคใช่ครับกินปกติมื้อเช้าเสร็จแล้วก็มื้อคือผมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นผมกินโอเคโอเคคุณไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงเรื่องอะไรใช่ครับการเทรนนิ่งแบบนี้มาตรฐานที่จังหวะพี่ก็เห็นมาเยอะของไทยเนี่ยเทรนนิ่งเนี่ยในตอนเก็บตัวเนี่ยมาตรฐานเทียบกับประเทศอื่นนักมวยประเทศอื่นเนี่ยได้ไหมได้ครับได้ครับครับมันใกล้เคียงกันหมดเพราะว่าโปรแกรมที่มานี่ก็เป็นของฝรั่งทั้งนั้นนะที่มิสเตอร์โอมานเอามานี่ก็ของคิวบาเขานะครับเอามาใช้นะครับแต่เพียงแต่ว่าชาติต่างๆเนี่ยร่างกายมันไม่เหมือนกันสมรรถภาพร่างกายบางคนอย่างยุโรปเขาสูงใหญ่เขาทำเขาไหวเขาวิ่งเขามันวิ่ง8โลแต่เขาอาจจะก้าวเท้าเขาน้อยกว่าเราเขาก้าวเขายาวกว่าเราอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะลักษณะนั้นดังนั้นแต่ว่ามาตรฐานในการออกโปรแกรมมวยเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่จังหวะอะไรหลายอย่างมวยครับพอบินไปที่เกาหลีเนี่ยครับคุณจะเอาทีมไปทำอาหารที่นั่นหรือคุณจะปรับไดเอทยังไงฮะไปที่นู่นเนี่ยคือทีมเนี่ยนะฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยมีประชุมวันอังคารหน้าเนี่ยครับก็จะมีมันเหมือนกับเป็นไทเฮ้าส์ครับมีไปทำบ้านอาหารไทยให้กับนักกีฬาไทยโอเคไม่ต้องไปกินอาหารเกาหลีครับแต่จริงๆเกาหลีอาหารเกาหลีมีข้าวเนี่ยนักมวยอยู่ได้จริงๆอาหารเกาหลีดีมากนะสำหรับกรณีใช่ไหมครับใช่ครับแต่คุณประเมินไหมว่าที่นู่นอากาศจะเป็นยังไงอากาศเช็คแล้วนะช่วงเกาหลีเนี่ยจะเริ่มหนาวจริงๆแล้วก็ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาไปแล้วนะไปหนาวสุดจริงๆกับกุมภาซึ่งเราไปกันยาตุลาเนี่ยอยู่ในช่วงร้อนเขาใกล้ๆบ้านเราเลยงั้นก็น่าจะไม่เสียเปรียบ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 ครับโอเคตัวคุณวุฒิชัยเองเนี่ยตอนเด็กๆเคยคิดว่าจะมาต่อยมวยอย่างนี้ไหมยังไม่เคยคิดครับก็เพราะเราต่อยมวยไทยอย่างเดียวคือยังไม่รู้ว่ามีโรงเรียนกีฬามีมวยสากลสมัครเล่นคือได้ดูแต่พวกรุ่นพี่มนัสรุ่นพี่ที่เขาได้เหรียญทองก็มีความฝันเหมือนกันว่าอยากไปต่อยถึงจุดนั้นให้ได้ตอนที่คุณต่อยมวยไทยเนี่ยคุณดูมวยสากลสมัครเล่นดูครับดูคุณเห็นแล้วคุณคิดไงมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ต่อยมวยไทยผมแล้วก็ไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นรุ่นพี่คือสุพี่สุริยาซึ่งต่อยมวยไทยแล้วก็นอนอยู่ที่เดียวกันเป็นรุ่นพี่ก็มีความคือแบบหนึ่งแหละครับการนักมวยคือพี่เขามีตังค์คือแบบชีวิตดีขึ้นใช่ชีวิตดีขึ้นการ
เป็นอยู่อะไรดีขึ้นเราก็อยากซึ่งมีโรงเรียนกีฬาโคราชซึ่งเปิดรับตอนม.4ผมก็เข้าไปสมัครคุณเข้าไปสมัครแล้วคุณก็เริ่มต่อยมวยฝึกซ้อมที่โคราชตอนนั้นตั้งแต่ม.4 ม.4 ครับแล้วม.4 ยาวคุณเริ่มแข่งแบบในทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าก็เริ่มแข่งตอนม.4 เลยครับโอเคก็ได้เข้ามาเก็บตัวทีมชาติตอนม.5 โอเคฝึกปีเดียวงั้นแปลว่าพื้นฐานตอนแรกที่คุณต่อยมวยไทยเนี่ยนั่นคือสำคัญที่สุดอ่ะใช่ครับในการที่จะสร้างความเป็นนักมวยของคุณในวันนี้ใช่ครับตอนที่เริ่มมวยไทยนี่เริ่มเร็วขนาดไหนก็ตั้งแต่ป.2 ครับประมาณ 8-9 ขวบคุณเริ่มป.2 ใช่ครับมวยไทยเนี่ยโอเคอันนี้ตอนแรกเนี่ยที่ไหนนะฮะที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์คุณเป็นเด็กบุรีรัมย์ใช่ครับเกิดที่บุรีรัมย์ใช่ครับแล้วใครพาคุณไปต่อยมวยไทยตอนป.2 ฮะมีรุ่นคือมีรุ่นพี่เขาซ้อมเขาต่อยมวยไทยเขามีงานวัดเขาต่อยเขาได้เงินเขาไม่ได้มาต่อยคุณใช่ไหมไม่เขาชวนไปใช่เขาได้เงินผมก็แบบเฮ้ยได้เงินเยอะเว้ยอะไรเงี้ยไปซ้อมด้วยต่อยด้วยเนี่ยก็ไปกับรุ่นพี่พ่อชอบแม่ชอบก็ไม่ว่าไปเลยครับแล้วมันก็เริ่มต้นแล้วตรงนั้นคุณคือมันมีค่ายซ้อมมวยอยู่ใช่อยู่ที่บ้านเลยครับอ๋อค่ายซ้อมมวยที่บ้านใช่ครับแล้วก็งั้นพูดง่ายคุณก็แข่งขันในเกมนี้มาตั้งแต่เด็ก8-9ขวบใช่ครับมันอยู่ในความเป็นนักรบมันอยู่ในใจมันอยู่ในสายเลือดใช่ไหมครับมันอยู่ในสายมันแทบจะสอนไม่ได้นะครับคือต้องบอกคุณปื้มว่านักมวยทีมชาติไทยปัจจุบันนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วกำเนิดมาจากมวยไทยแต่ว่าพอเขามาชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะก็คือมาต่อยมวยสากลเนี่ยพอชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแมวมองอย่างผมเนี่ยของกองทัพอากาศใช่ไหมฮะก็จะไปมองแล้วเด็กคนนี้เฮ้ยมีแววเว้ยได้เหรียญทองมาเว้ยแต่แล้วเราก็จะพยายามหาบรรจุเข้าตัวเองนะฮะจะเป็นฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจก็ตามฮะนั้นการติดยศการติดยศฐานการบรรจุเข้าก็เป็นนำเข้าสู่ระบบถูกต้องครับครับคือทำไมถึงต้องเอาเข้ามาอยู่ในแวดวงของข้าราชการคือว่าเวลาทำเรื่องขอตัวให้เข้ามาฝึกซ้อมเนี่ยมียศก็จริงแต่ไม่ได้ทำงานให้ฐานอากาศหรอกแต่ชื่อมียศมีอะไรแต่ว่าไปซ้อมมวยอย่างเดียวทั้งวันแต่ว่าก็รับใช้ชาติถูกต้องฮะจนกว่าเขาจะหมดอายุขัยเขาพูดง่ายๆคือเลิกต่อยมวยแล้วค่อยกลับไปทำงานให้กองทัพเพราะตอนนี้เราจำเป็นต้องทำอย่างนี้แต่ว่าต่างชาตินี่เขาไม่ใช่อย่างเราเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่รัฐบาลให้ทุกอย่างตอนนี้ถ้าบริษัทห้างร้านเนี่ยไม่ได้ทำงานให้บริษัทแล้วเอาตัวเข้ามาเนี่ยไม่มีฮะเมื่อก่อนเราเคยอาจจะมีตัวจากการท่าเรือพอหลังๆนี่เขาก็ไม่ไหวเพราะคุณไม่ได้ทำงานให้เขาเลยคุณมาต่อยมวยอย่างเดียวเขาก็ไม่ไหวก็เลยเหลือแค่ 3-4 เหล่าที่ยังทำอยู่ครับมีคนที่ต่อยมวยไทยเด็กๆโตขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยต่อยมวยไทยแล้ววันนี้ไม่มาถึงมวยสากลสมัครเล่นไหมเยอะเลยครับเพื่อนๆอ่ะนะแต่ผมงงถามนึงว่าอะไรที่แบ่งระหว่างคนที่ต่อยมวยไทยแบบตอนเด็กๆโอเคซึ่งมีเยอะตอนนี้กับคนที่ก้าวมาถึงตรงนี้ได้คือมันต้องมองแมวมองเนี่ยต้องมองการปล่อยหมัดมวยสากลใช้แต่หมัดฮะแต่มวยไทยที่คุณปื้มบอกเนี่ยทั้งเข่าทั้งเท้าไงฮะพวกนั้นอาจจะเก่งกว่าวุฒิชัยแต่เป็นมวยเข่ามวยเตะซึ่งเอามาเบสิกของมวยสากลเราไม่ต้องการเราต้องการว่าถ้าต่อยหมัดอย่าหมัดออกมาจากไหล่หรือเปล่าบางคนต่อยหมัดมวยไทยจริงแต่ไม่ต่อยหมัดเลยเตะอย่างเดียวเข่าอย่างเดียวแต่นี่เขามีเบสิกของมวยสากลคือการต่อยหมัดเขาออกจากหัวไหล่ครับออกมาจากลำตัวนี่พุ่งออกไปเพราะนั้นหมัดจะมีพลังโอเคเราก็มาเสริมเทคนิคโดยการให้สเต็ปขาเขาหน่อยตอนนี้ครับวันนี้มาถึงตรงนี้นะฮะจะไปที่เกาหลีแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นเด็กที่โตที่บุรีรัมย์มีอะไรจะบอกถึงแฟนๆที่บ้านเกิดไหมฮะว่าครับก็อยากให้ชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับแล้วช่วยเชียร์ทีมนักกีฬาที่ไปทุกนักกีฬาครับผมครับก็แล้วก็โรงเรียนกีฬาผมเองซึ่งผมก็เหมือนแบบกำเนิดที่นั่นโรงเรียนกีฬาที่อยู่โคราชซึ่งโตอยู่ที่นั่นก็อยากให้ทุกคนช่วยเชียร์ทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยด้วยครับครับก็หวังว่าจะนำเหรียญทองกลับมานะครับให้ทั้งคนโคราชคนบุรีรัมย์แล้วก็คนไทยจะได้มีอะไรเชียร์กันด้วยนะครับตอนนี้ติดยศอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยครับครับจากอากาศโทครับเป็นทางอากาศนะครับจากอากาศโทก็เอาเหรียญทองกลับมาด้วยฮะครับจะได้มีโอกาสไปในร้อยใช่ใช่ก็นะครับเดี๋ยวรอเชียร์นะครับที่อินชอนนะครับเกาหลีใต้นะครับเอเชียนเกมครั้งนี้หวังน่าจะหวังมากกว่า2เหรียญทองนะฮะทั้งทีมนะครับแต่ว่าคนนี้คนตั้งความหวังไว้เยอะนะครับก็เอาใจเชียร์อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV ในสัปดาห์ที่ Apple เปิดตัว Apple Watch ผมก็พูดถึงนาฬิกาหรูๆหลายยี่ห้อนะครับยี่ห้อหนึ่งที่ผมชอบมากยังไม่มีนะฮะอันนี้ก็อยากได้เป็นของขวัญเหมือนกันนะครับอยากได้หลายอย่างเหลือเกินโรเมนเจอโรมฮะโรเมนเจอโรมเป็นนาฬิกาหรูยี่ห้อหนึ่งซึ่งเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ในการที่จะเอา
เศษของเนี่ยเศษของจากที่ใดที่หนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยเอามาใส่นาฬิกายกตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่บนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามูล DNA ฮะมูล DNA คือเขามีที่เอาเศษจากโลกพระจันทร์เนี่ยเขาไปขอมาจากนาซาแล้วมาใส่เข้าไปในนาฬิกาแล้วก็มี DNA ไททานิกเศษเหล็กจากเรือไททานิกที่เขาไปขุดมาไปเอามาแล้วมาใส่ในนาฬิกาแล้วก็มีอันนี้ที่สีแดงๆเนี่ยอีวัตนาโจคูลฮะเขาไปเอาเศษของก้อนที่เวลาที่ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอีวัตนาโจคูลที่ไอซ์แลนด์เนี่ยที่แห้งแล้วเนี่ยมาใส่เข้าไปในนาฬิกาฮะนั่นนาฬิกาแต่ละเรือนก็จะออกแบบให้คนที่ต้องการที่จะสะสมอะไรที่คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาซื้อเรือนละเป็นหลักแสนนะครับหลักล้านก็มีมูล DNA ก็คือจะมีเศษจากเสี้ยวพระจันทร์มาของจริงเลยเขาเอามาจากนาซาไททานิกก็จะมีเศษเหล็กจากเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรเขาทำจริงนะฮะแล้วก็อีวัตนาโจคูอันที่ผมชอบที่สุดคืนนี้อีวัตนาโจคูก็คือเอาลาวาที่แห้งแล้วเนี่ยสีดำๆเนี่ยมานิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปในนาฬิกานี่คือนาฬิกาโรเมนเจอโรมของจริงมันดูเหมือนของเล่นเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นนาฬิกาที่คนที่ชอบนาฬิกาชอบสะสมกันมากทีเดียวไปที่เดลี่โควตกันในวันนี้วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียว่าอย่างไร if we really wanted to ถ้าเราต้องการจริงๆพูดถึงยูเครนเนี่ยนะฮะ we could take all of Ukraine เราสามารถยึดยูเครนทั้งประเทศได้ภายใน2อาทิตย์คือปัญหาของคำพูดอันนี้ก็คือว่ามันค่อนข้างจริงไงฮะมันค่อนข้างจริงคือหมายความว่าปูตินพูดจริงทั้งที่โฆษกหลังจากนั้นออกมาปฏิเสธสำนักข่าวในหลายประเทศรายงานแล้วว่านี่เป็นสิ่งที่ปูตินพูดแล้วหลุดออกมาจริงๆแสดงท่าทีแข็งกร้าวว่าจะยึดเมืองหลวงเอากองกำลังของรัสเซียบุกเข้าถึงกรุงเคียฟเนี่ย2อาทิตย์ก็ทำไหวไม่ยากแน่นอนไม่ยากเพราะว่ารัสเซียมีกำลังทหารที่สูงกว่ายูเครนอย่างปฏิเสธไม่ได้สู้รบกันบริเวณชายแดนทางทิศตะวันออกในโดเนสและลูฮานส์ก็ชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้ไม่ปฏิเสธแต่ถามว่าถ้ารัสเซียยึดกรุงเคียฟจริงเนี่ยปฏิกิริยาตอบโต้จากประชาคมโลกโดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปในการคว่ำบาตรและสหรัฐอเมริกาในการที่จะแสดงท่าทีไม่พอใจเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนการบุกเข้าประเทศอื่นแล้วทำการยึดประเทศเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังทหารสามารถทำได้อยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัสเซียไม่ได้มีศักยภาพรัสเซียมีศักยภาพทำได้มากกว่ายูเครนได้ซ้ำไปแต่ว่าประเด็นก็คือว่ารัสเซียจะรองรับปฏิกิริยาตอบโต้จากประชาคมโลกได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ท้าทายมากกว่านั่นคือสิ่งที่ท้าทายมากกว่าพูดถึงสิ่งที่ท้าทายวันนี้มาปิดท้ายด้วยอีกคนนึงซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกันกับปูตินในวันนี้แต่ว่าเหนื่อยเพราะคะแนนนิยมตกต่ำเหลือเกินและต้องประกาศสู้รบกับประเทศอื่นตอนนี้โอบามาสู้รบกับไอซ์เหนื่อยฮะไอซ์บัคเก็ตคนอื่นอาจจะเจอเทแล้วเย็นน้ำแข็งแต่ว่าโอบามาเจอแต่ของร้อนร้อนอันนี้เป็นการ์ตูนซึ่งสื่อในสหรัฐเขาทำขึ้นมานะครับจากชาเปเต้การ์ตูนส์ที่คุณเห็นเทบัคเก็ตที่มียูเครนของร้อนยูเครนของร้อนไอซิสอยู่ข้างซ้ายของร้อนด้านขวาคือเอเชียพิวเวตหันไปหันมากับหลังหันไม่เจอเอเชียแล้วก็มีตัวออกกลางเป็นน้ำร้อนอีกถังหนึ่งยังมีอีกหลายประเทศยังมีแอฟริกายังมีเศรษฐกิจในประเทศด้วยเป็นน้ำร้อนทั้งนั้นเป็นของร้อนๆทั้งนั้นเป็นเผือกร้อนๆทั้งนั้นที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาคงไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอในช่วงปี2ปีสุดท้ายของการเป็นประธานาธิบดีในวันนี้โอบามานั้นไม่ได้อยู่ในที่ของการเป็นผู้นำประเทศสหรัฐที่เขาเคยคิดว่าเขาจะได้อยู่ในช่วงท้ายของการเป็นประธานาธิบดีของเขาช่วงท้ายกับเจอวิกฤตในแบบที่น้อยคนจะเจอยูเครนปูตินรัสเซียตะวันออกกลางลิเบียวุ่นวายอิรักซีเรียประเทศใหม่ที่ไอซิสต้องการตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วในเอเชียจีนก็ผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางด้านการที่จะวางให้กองทัพเรือของเขามียุทธศาสตร์ในการที่จะควบคุมมหาสมุทรแปซิฟิกให้ได้จากสหรัฐ
โอบามาวันนี้แก้ปัญหาพวกนี้ยังไม่ได้ประธานาธิบดีคนต่อไปก็คงจะแก้ไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ